สิริชัยนะครับเป็นผอ. NASDAQ Academy นะฮะก็คือเกิดหลังจาก AF นิดนึงนะครับเราได้เห็นนะฮะขอบคุณมากวิจัยทัศน์แล้วก็แนวทางนะครับที่ True จะนำพาบริษัทแล้วก็เทคโนโลยีโรดแมปนะครับซึ่งที่จริงมันก็เป็นอันที่ประเทศต่างๆนะทั่วโลกก็สนใจกันมากยังขาดอยู่ตัวนะครับท่านKinect Technology นะฮะที่เป็นการintelligence ทางด้านการท่าทางนะครับทางอะไรนะครับ Kinect เป็นเทคโนโลยี Xbox นะฮะของ Xbox อ๋อครับตัวนั้นก็น่ามาแรงเหมือนกันนอกจากตัว sensoring ใช่ไหมฮะจริงๆมันมีอยู่ในตัวนึง ที่ทำอยู่เหมือนกันฮะครับผมตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมดูแล้วว่านอกจากตัว glass technology นะครับก็จะมีตัวอื่นน่าสนใจคราวนี้ส่วนที่สำคัญที่ทางสวทชสนใจมากๆก็คือการเชื่อมโยงนะครับโดยเฉพาะข้อมูลผู้บริโภคนะครับผมว่าตัวหนึ่งที่ทางบริษัทใหญ่ที่เขาสามารถทำได้เพราะว่าเขามีส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสำรวจความต้องการนะครับอันนี้ซึ่งทางสวทชเองยอมรับเหมือนกันว่าเรายังขาดช่องนี้อันนี้ผมช่วยได้ครับผมว่าต้องร่วมมือกันใช่ครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนะครับนอกเหนือจากการร่วมมือตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าการได้แชร์ตัวฟันดิ้งเมื่อกี้ที่ท่านพูดเนี่ยดีมากแต่ผมกำลังนึกถึงส่วนสำคัญนี่น่าจะทำให้สำเร็จหรือเปล่ามันอยู่ที่โมเดลนะตัวหนึ่งตัวนี้ท่านคงทราบดีอย่าง Kickstarter นะครับก็โมเดลเขาน่าสนใจนะฮะเคยคุยกันในคลาสนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับกลางว่าพนักงานหลายๆท่านสนใจมากที่จะตอนนี้เราทำระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับที่สวทชเรายินดีจะมีฟันดิ้งอีกสักอันหนึ่งนะครับแบ่งเงินที่ก้อนหนึ่งออกมาแล้วก็ร่วมในเทคโนโลยีฟันนะครับถ้าเกิดมีเกิดขึ้นมาผมว่าเพราะว่าทุกคนก็เป็นนวัตกรนะครับก็สนใจแล้วถ้ามีฟันดิ้งที่เป็นการสร้างสรรค์พวกนี้ขึ้นมาเพราะตอนนี้แต่ละท่านที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็อยู่ในหลายกองนะครับมีกองที่มั่นคงกองที่ไปอินเวสต์ในเรื่องหุ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่ากองที่มันน่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกวันเนี่ยเช่นมีการพัฒนาอันหนึ่งที่ทำอยู่เหมือนกันฮะครับผมตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมดูแล้วว่านอกจากตัวglass technology นะครับก็จะมีตัวอื่นน่าสนใจคราวนี้ส่วนที่สำคัญที่ทางสวทชสนใจมากๆก็คือการเชื่อมโยงนะครับโดยเฉพาะข้อมูลผู้บริโภคนะครับผมว่าตัวหนึ่งที่ทางบริษัทใหญ่ที่เขาสามารถทำได้เพราะว่าเขามีส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสำรวจความต้องการนะครับอันนี้ซึ่งทางสวทชเองยอมรับเหมือนกันว่าเรายังขาดช่องนี้อันนี้ผมช่วยได้ครับผมว่าต้องร่วมมือกันใช่ครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนะครับนอกเหนือจากการร่วมมือตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าการได้แชร์ตัวฟันดิ้งเมื่อกี้ที่ท่านพูดเนี่ยดีมากแต่ผมกำลังนึกถึงส่วนสำคัญนี่น่าจะทำให้สำเร็จหรือเปล่ามันอยู่ที่โมเดลนะตัวหนึ่งตัวนี้ท่านคงทราบดีอย่าง Kickstarter นะครับก็โมเดลเขาน่าสนใจนะฮะเคยคุยกันในคลาสนะครับที่เป็นผู้บริหารระดับกลางว่าพนักงานหลายๆท่านสนใจมากที่จะตอนนี้เราทำระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับที่สวทชเรายินดีจะมีฟันดิ้งอีกสักอันหนึ่งนะครับแบ่งเงินที่ก้อนหนึ่งออกมาแล้วก็ร่วมในเทคโนโลยีฟันนะครับถ้าเกิดมีเกิดขึ้นมาผมว่าเพราะว่าทุกคนก็เป็นนวัตกรนะครับก็สนใจแล้วถ้ามีฟันดิ้งที่เป็นการสร้างสรรค์พวกนี้ขึ้นมาเพราะตอนนี้แต่ละท่านที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็อยู่ในหลายกองนะครับมีกองที่มั่นคงกองที่ไปอินเวสต์ในเรื่องหุ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่ากองที่มันน่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกวันเนี่ยเช่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยนะฮะผมว่าก็น่าสนใจถ้าท่านบอกว่าโอเคเลยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยนะครับจะเล็กๆน้อยๆก็ตามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมมองนะฮะเป็นแนวทางเป็นโมเดลที่น่าสนใจทีเดียวครับครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับน่าสนใจดีครับก็เป็นสิ่งที่นะเดี๋ยวเราเทคตัวด้วยอันนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีคือไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกองทุนที่ทรูถือหุ้นเท่านั้นนะฮะอีกทีนึงก็มาถือหุ้นทรูได้เลยนะครับ นุกูลนะครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าฝันให้ไกลนะครับมีความฝันแล้วก็มีจินตนาการนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสถามท่านสุภชัยว่าความฝันหรือจินตนาการของ True นี้คือยังไงขนาดไหนครับครับคือความฝันของ True เนี่ย
มันก็คือเราอยากจะเห็นว่าเราเป็นผู้ที่สามารถเพิ่มคุณค่านะครับในหมวดของโทรคมของสื่อแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับในระดับโลกนะครับในระดับโลกก็เราเคยสเปกุเลตกันนะครับว่าทำยังไงว่าในภายใน5ปีเนี้ยนะครับเราจะสามารถที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มีที่ครอบคลุมนะถึง200ล้านผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้ใช้บริการของเรานะครับเราเรียกว่าคือสามารถเข้าถึงคุณค่าและบริการต่างๆเราเนี่ยให้ได้สัก600ล้านคนนะครับก็คิดง่ายๆครับเอาสัก 10% ของประชากรโลกกันนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดว่าเราก็อยากจะขยายขอบเขตของตัวเองออกไปนะครับให้เราเอาความรู้ความสามารถแล้วก็ในฐานะเป็นบริษัทไทยเนี่ยจะทำยังไงให้สามารถที่จะเอาคุณค่าทั้งในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปนี่แหละครับจนกระทั่งไปถึงขั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยไปสู่ระดับโลกได้อันนี้ก็เป็นความฝันนะครับเรามองไปถึงนู่นนะฮะ consumer electronics ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เกี่ยวข้องกับ consumer electronics ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับว่าเราสามารถที่จะตอบสนองนะครับต่อความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยในมุมที่มันกว้างขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็น convergence platform เราอาจจะต้องเรียกมันว่าเป็น convergence cloud platform ก็ได้นะครับที่จะทำให้คนสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการเมื่อกี้นี้มี4 C อันที่2คือ content นะครับcommerce community แล้วก็ communicator มี4อันที่เป็น convergence platform ที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นนะครับแล้วตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ที่เราเมื่อกี้ตั้ง600ล้านนี่อยากให้มีคนเข้ามาใช้มันนะครับเอาฝันแค่5ปีก่อนแล้วกันครับ นะครับคุณครับเห็นทูเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมอยู่หลายอย่างนะครับจริงๆตอนนี้เองเนี่ยศูนย์ทดสอบตัวนี้นะครับผมทำงานที่ศูนย์ทดสอบผลิตฟันไฟฟ้าเทคนิคนะฮะหน้าที่ตอนนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้กระทู ก็คือเราเป็นผู้เทสอุปกรณ์บางส่วนที่มีเวนเดอร์บางส่วนจะขายให้กระทูนะครับเราเป็นคนเทสตามสเปคที่ออกมาจากทรูนะฮะสิ่งที่เราอยากจะขยายเพิ่มไปตอนนี้ก็คือเราอยากทำโมเดลบิสเนสกับทางด้านของทรูเลยนะฮะอย่างเช่นตัวสเปคของเครื่องมือใหม่ๆที่จะเข้าซื้อที่ทูจะเข้าซื้อเราเอาไปให้ผู้บริโภคใช้งานนะครับเราอยากได้ทำเป็นคณะทำงานร่วมกันเลยนะครับอ๋อดีนะครับแล้วก็กำหนดสเปคมาร่วมกันนะฮะปัจจุบันเนี่ย NASDA เองนะฮะมีเครื่องหมายรับรองแบบสมัครใจของเราขึ้นเองนะฮะเรียกว่า P-Mark นะครับตัวนี้เองเนี่ยเราทำไปบางส่วนแล้วก็คือทำให้กับตัวไทยสมาร์ทคาร์ดของสมาร์ทเพิร์ทที่ใช้ใน 7-Eleven นะฮะผมคิดว่าจะใช้โมเดลตัวเนี้ยนะครับขยายงานให้กับเรื่องของการตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ True จะรับซื้อจากเวนเดอร์นะครับอันที่สองก็คืองานนวัตกรรมบางส่วนที่ทางด้านของ True ทำออกมาเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์นะครับด้านอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยงานวิจัยบางส่วนที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือของตลาดนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอางานวิจัยตัวนั้นไปทดสอบให้ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าสากลนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไม่ทราบว่าท่านเห็นเป็นยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเห็นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะ leverage ตรงนี้เลยเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ทั้งแฮนด์เซ็ตทั้งแท็บเล็ตนะครับเซ็ตท็อปนะครับรวมไปถึงอย่างที่ว่าเนี่ยฮะตัวนี่เขาเรียก near field protocol นี่ใช่ไหมฮะ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วด้วยจริงๆถ้าเราได้ input มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแต่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเราน่าจะขยายขอบเขตมา leverage expertise ตรงนี้ได้
ผมว่าทำได้อย่างรวดเร็วเลยนะโดยเฉพาะตัวอุปกรณ์แฮนด์เซตกับแท็บเล็ตเนี่ยผมว่านี้ทำได้อย่างรวดเร็วเลยครับขออนุญาตนะครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีพอท่านพูดถึงเป้าที่จะต้องการกับผู้ชายนะครับหลายล้านหรือหลายล้านเนี่ยกันเดียวกันเนี่ยใน True เองก็เป็นอยู่ในกลุ่มของ CP ใช่ไหมครับครับเรื่องของสมาร์ทเรื่องสมาร์ทฟาร์มซึ่งคิดว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องใช้ซิมต้องใช้สินค้าการเกษตรเป็นกลุ่มเป้าหมายเงี้ยนะฮะซึ่งทาง CP เองก็มีความชำนาญหลายๆด้านก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่อาจจะช่วยให้แบบขยายฐานที่ท่านต้องการได้ไม่ยากถูกครับถูกครับเพราะว่าประชากรที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรก็มีอยู่เยอะมากใช่แล้วก็ True น่าจะเป็นคน provide solution นะครับผมมองนะฮะ solution ซึ่งสวทช.เองก็มีเทคโนโลยีอยู่พร้อมหลายด้านนะครับจริงๆด้านนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนตัวความรู้ทางด้านนี้เข้าไปซึ่งถ้าเกิดร่วมกับทาง CP ทาง True ได้ผมว่าเกิดได้ไม่น่าจะเกินภายในปี2ปีนะครับผมก็คือครับใช่ครับอันนี้ก็จะอยู่ในตรงที่เป็น machine to machine ด้วยนะครับที่เราก็อยากจะโฟกัสก็ต้องดูว่าทำไงให้มัน economical ให้ได้ต่อการลงทุนกับพวก live stocks ต่างๆนะครับผมลืมไปว่ามันยังมีจริงๆ True ก็ยังมีความฝันอีกอันหนึ่งนะครับแต่เป็นความฝันทางด้านของสังคมนะครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจมากที่ทำเรื่องของ True ปลูกปัญญาเนี่ยเราก็อยากจะทำเรื่องของการศึกษาแล้วเราก็อยากจะทำเรื่องของความรู้ที่เป็นควบคู่ไปกับคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นอีกแพชชั่นหนึ่งที่ทางเราคิดว่า1ก็คือเรามี strength ที่จะทำเรื่องนี้ได้2มันเป็นแพชชั่นที่เราอยากจะเห็นว่าการที่เรามี abundantness ของข้อมูลมหาศาลมากมายเรามีเทคโนโลยีที่เพิ่ม productivity มากมายนะครับเรามีสังคมที่มัน complex ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะมี well-being ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะของสังคมที่ไม่ได้มีความสุขนะครับไม่ได้ทำให้เกิดคุณประโยชน์ที่มันเป็นอย่างยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยหรือว่าคุณธรรมที่จะส่งไปพร้อมกับระบบการเรียนการศึกษานี่ก็เป็นแพชชั่นของเราว่าทำยังไงคุณธรรมเนี่ยถึงจะไปอยู่ควบคู่กับระบบการศึกษาตั้งแต่เด็กเลยผมพูดในเบื้องต้นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ดีเบตกันเฉพาะวิชาแต่คุณจะดีเบตปัญหาของสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของ value ของหรือว่าค่านิยมที่ดีงามของสังคมนะครับแล้วอย่างโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะจินตนาการได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเป็นประเทศพุทธนะฮะถ้าเราทำให้คำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยแพร่กระจายออกไปได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับในทางที่เอาไปปฏิบัติได้จริงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในความฝันนะครับว่าทำยังไงถึงจะให้ความรู้เนี่ยไปควบคู่กับคุณธรรมตลอดเวลาว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนนี่มาจากวัดกับโบสถ์คือความรู้สูงสุดก็คือไปเรียนถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เป็นคริสเตียนิตี้ก็ดีอิสลามิกก็ดีแล้วแต่นะฮะคือความรู้ของการเป็นคนก็คือไปเรียนไปเข้าโบสถ์เข้าวัดโรงเรียนที่เราเรียนกันมาที่ขยายตัวออกมาก็จะเป็นมาจากวัดแล้วก็แยกออกมาโรงเรียนวัดสาราลอยบ้างโรงเรียนวัดอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะฮะแยกมาจากวัดอีกทีแต่มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลายว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ต้นน้ำแต่ไม่เน้นเรื่องคุณธรรมคือไม่ได้มี reinforcement เรื่องนี้ชัดเจนนะครับหรือกระบวนการนะฮะในการพัฒนาเรื่องนี้ส่วนวัดเนี่ยไปอยู่ปลายน้ำเลยคืออายุ50ขึ้นแล้วค่อยเข้าวัดนะครับมีปัญหากุ้มใจแล้วค่อยเข้าวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแกปที่มันห่างขึ้นไปเรื่อยๆเราก็พยายามที่จะมองว่าทำยังไงให้ความรู้เนี่ยมันควบคู่ไปกับคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นความฝันอีกอันหนึ่งนะครับของ True Corporation เผื่อว่าจะมีนวัตกรที่คิดเรื่องนี้ออก